ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานและส่งเยี่ยมสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้เวลา 18:25 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและนักศึกษาด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างจริงจังส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกชมรมทวีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้ผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานระดับประเทศประจำปี2565ชมรมมีกิจกรรมโดดเด่นอาทิการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจัดส่งสมาชิกเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมเบอร์วันระดับประเทศเข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีการตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลสำเร็จที่ได้คือสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจและรู้คุณค่าของตัวเองและได้รับการยอมรับศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรก่อตั้งมาแล้ว6ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์20คนที่ผ่านการอบรมมาให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนครอบครัวความยากจนความรักและจัดกิจกรรมสร้างสุขอาทิกิจกรรมหมอภาษาดนตรีกีฬาศิลปะเกมต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์สมาชิกที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีมากจากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันจังหวัดพิจิตรโดยจังหวัดพิจิตรและบริษัทนันยางกาเมนต์จำกัดสาขาพิจิตรอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2อำเภอบางมุนนาคและชุมชนตำบลในเมืองได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศรวมทั้งมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่11จำนวน1คนโอกาสนี้พระราชทานเข็มให้แก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันพร้อมกันนี้เลขาธิการมูลนิธิทวีนัมเบอร์วันเข้ารับพระราชทานเงินเข้าโครงการจากนั้นพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งเคยติดยาแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดพิจิตรที่กราบทูลถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันพระรณรงค์เผยแพร่การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดพิจิตรมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ6ถึง24ปีจำนวน 113,079 คนมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7ประเภท